สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะภายหลังหน่วยปฏิบัติการพิเศษหนุมานกองปราบตำรวจกก5บกปร่วมกับตำรวจภูธรภาค8กกสสพจวสุราษฎร์ธานีและบกสสภาค8เข้าตรวจค้นเป้าหมาย12จุดในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดชุมพรเพื่อติดจับกลุ่มแก๊งอุ้มฆ่านายโกศลเรืองดุกพ่อค้าหอยในอำเภอไชยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วเอาไปถ่วงทิ้งทะเลนั้นล่าสุดวันที่30มิถุนายน2564ภายใต้การอำนวยการพลตำรวจตรีจิรภพภูริเดชรองผู้บัญชาการได้สั่งให้ชป5กก5บกปนำโดยพันตำรวจตรีปิยพรเรียนสุดสวกก5บกปพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำสุราษฎร์ธานีเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีนักประดาน้ำและนักสำรวจกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือร่วมกันค้นหาศพโดยใช้ยานสำรวจใต้น้ำเอ็กซเรย์สืบเนื่องจากการปฏิบัติการสำรวจและสแกนทางทะเลรอบหมู่เกาะอ่างทองเมื่อวานนี้พบวัตถุต้องสงสัยใต้น้ำอาทิวัตถุคล้ายเสาปูนซึ่งมีลักษณะคล้ายและใกล้เคียงกับเสาปูนที่หายไปจากบ่อทรายนายสุรัตน์แต่ยานสำรวจใต้น้ำเอ็กซเรย์ทำหน้าที่ได้แค่ยืนยันพิกัดและถ่ายภาพใต้น้ำขึ้นมาวิเคราะห์จึงไม่สามารถยืนยันได้ว่าคือวัตถุที่กำลังค้นหาคือชนิดเดียวกันหรือไม่ดังนั้นจึงได้จัดส่งทีมตำรวจน้ำและทีมจรกกองทัพเรือดำลงไปเพื่อสำรวจและเก็บหลักฐานขึ้นมาตรวจสอบเมื่อเวลา 17:40 นาทีทีมตำรวจน้ำถอนกำลังถึงฝั่งยังไม่ได้ให้ข้อมูลหรือรายละเอียดใดๆเพราะเป็นเรื่องปฏิบัติการเชิงลับแต่แม้ว่าตำรวจน้ำจะถอนกำลังกลับฝั่งพิกัดเป้าหมายได้มีกำลังเข้าหน้าที่ทหารเรือดูแลความเรียบร้อยเอาไว้อยู่เพราะกลัวว่าจะมีผู้ไม่หวังดีเข้าไปยุ่งกับพื้นที่ปฏิบัติการนางจินดาราวสินทรัพย์หรือเกลภรรยาของเสียโกศลเปิดเผยว่าหลังจากกองปราบปรามร่วมกับกองทัพเรือมีการใช้เทคโนโลยียานสำรวจใต้น้ำสำรวจทางทะเลเพื่อค้นหาเบาะแสของเสียโกศลตนเองมองว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะตนเองต้องการที่อยากจะเจออยากฟังข่าวดีตนเองรอคอยมานานแล้วแต่แม้ว่าโอกาสจะเจอมีน้อยนิดตนเองก็ยังรอคอยส่วนที่ตำรวจใช้เทคโนโลยีไปค้นหาและสแกนในน้ำตนเองมองว่าอาจเป็นพิกัดที่ตำรวจนำพยานไปสอบปากคำและอาจได้รับเบาะแสบางอย่างจึงทำให้ต้องไปตรวจสอบจุดดังกล่าวถ้าไม่มีเบาะแสตำรวจก็คงไม่ไปตรงจุดนั้นทั้งนี้ในความคืบหน้าทางคดีโดยมีหมอปลาและทนายไพศาลเข้ามาเกี่ยวข้องกับคดีล่าสุดทั้งสองคนถูกกลุ่มคนไม่หวังดีเข้าไปข่มขู่และห้ามไม่ให้มีการให้ข่าวตนเองก็เชื่อว่าทั้งหมอปลาและทนายไพศาลเข้ามาเกี่ยวข้องกับคดีล่าสุดทั้งสองคนถูกกลุ่มคนไม่หวังดีเข้าไปข่มขู่และห้ามไม่ให้มีการให้ข่าวตนเองก็เชื่อว่าทั้งหมอปลาและทนายไพศาล
จะไม่ทอดทิ้งตนเองยังคงอยู่เคียงข้างและช่วยเหลือให้คดีสิ้นสุดดังนั้นถ้าหากคนเหล่านี้กลัวอิทธิพลก็คงไม่มาช่วยตนเองตั้งแต่แรกด้านนายจิรพันธ์เพชรขาวหรือหมอปลาเผยว่าภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะนำเครื่องมือพิเศษเข้าทำการค้นหาร่างเสี่ยโกศลนั้นตนมั่นใจว่าจะหาเจอสามารถจับตัวคนร้ายได้อย่างแน่นอนเนื่องจากมั่นใจการปฏิบัติหน้าที่ของชุดกองปราบประกอบกับการประสานกองเรือภาคที่2มาร่วมปฏิบัติการด้วยที่ผ่านมาตนมองว่าการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ชัยยานั้นเป็นการค้นหาร่างทิพย์จับทิพย์ขณะเดียวกันเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาตนถูกผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้ส่งภาพปืนมาข่มขู่ยอมรับว่าตนนั้นไม่ตกใจและไม่กลัวเพราะก่อนหน้าที่จะเข้าไปช่วยเหลือภรรยาเสียโกศลและหลายคดีได้ทำใจเอาไว้แล้วตนนั้นได้สั่งเสียกับครอบครัวไว้แล้วว่าคนเราเจ็บก็ตายแก่ก็ต้องตายหากไม่แก่ตายประสบอุบัติเหตุรถชนก็ต้องตายสรุปไม่มีใครที่ไม่ตายเมื่อเรารู้ว่าเราต้องตายแล้วเราจะกลัวการตายทำไมและนอกจากนี้ก่อนที่ตนจะถูกชายคนหนึ่งส่งภาพปืนมาข่มขู่มีฝั่งของผู้ต้องหาได้พยายามอินบ็อกซ์เข้ามาด้วยอย่างไรก็ตามตนขอยืนยันสู้เคียงข้างไปกับภรรยาของเสียโกศลเนื่องจากคดีนี้มีผู้มีอิทธิพลอยู่เบื้องหลังนอกจากยังขอชื่นชมตำรวจสภ.ชยาที่สามารถจับกลุ่มอาวุธปืนของพี่ชายเสียโกศลได้ทั้งนี้ตนก็ไม่ได้ระมัดระวังตัวเป็นพิเศษหากถูกยิงตนก็พร้อมจะเจอกับทุกอย่างนายไพศาลเรืองฤทธิ์ทนายความบอกว่าตนทราบมาว่าขณะนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายหน่วยงานเข้ามาดำเนินการเกี่ยวกับคดีนี้อาทิสภ.ชัยยาและชุดจังหวัดสุราษฎร์ธานีกองปราบปรามอีกทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจยังได้ประสานไปยังกองทัพเรือส่งยานสำรวจใต้น้ำเอ็กซเรย์ซึ่งเป็นเทคโนโลยีล้ำสมัยที่สุดที่กองทัพมีในขณะนี้มาช่วยเหลือการทำงานจะคล้ายกับโดนมีคนควบคุมอยู่บนบกซึ่งประสิทธิภาพสามารถดำลงไปถ่ายภาพในความลึกประมาณ 200-300 เมตรความชัดของภาพหลายล้านพิกเซลสามารถตรวจจับวัตถุต่างๆรวมถึงทุ่นระเบิดได้เจ้าหน้าที่ตรวจพบวัตถุคล้ายเสามีลักษณะคล้ายเสาปูนที่หายไปจากบ้านของนายสุรัตน์ทั้งนี้ยังไม่ได้รับการยืนยันข้อมูลคาดว่าต้องทำการพิสูจน์กันต่อไปส่วนในรูปคดีมีความคืบหน้าไปมากแต่ความคืบหน้าในการจับกลุ่มคนร้ายยังอยู่ในขั้นตอนการสืบหาไม่สามารถเปิดเผยได้นอกจากนี้ตนยอมรับว่าพวกตนถูกข่มขู่คุกคามได้รับสายโทรศัพท์ปริศนาแปลกๆโทรมาบอกว่าอย่ายุ่งกับเรื่องนี้ตั้งแต่ทางครอบครัวของเสียโกศลเข้าร้องต่อกองปราบปรามล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตนได้รับโทรศัพท์ข่มขู่บอกว่าให้ระวังตัวเอาไว้แล้ววางสายไปตนไม่กลัวถ้าใครจะมีอิทธิพลใหญ่กว่ากฎหมายก็ให้รู้กันไปตนเชื่อว่าหมอปลาเองก็ไม่กลัวเช่นกันพร้อมขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายและกองทัพเรือเชื่อว่าไม่นานจะสามารถปิดคดีได้